สวัสดีครับ another episode of CK off the road นะครับก็ครั้งนี้พยายามทำภาษาไทยเนาะภาษาเก็บหลาย episode ละก็วันนี้เราอยู่ที่ H Dining นะครับเรากำลังที่สัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณมะตูมนะครับซึ่งเขาเป็นศิลปินอันนึงนะครับที่เขาวาดภาพเพื่อแสดงความรู้สึกของตัวเองแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรเบื้องหลังความรู้สึกของเขาคืออะไรของแต่ละรูปภาพเดี๋ยวเราไปฟังเขากันครับโอเค let's goมาตูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม CK นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ H Shining นะครับเห็นว่าชั้นบนนี่คือมีนี่คือศิลปะของคุณมาตูมหมดเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจัด exhibition อยู่ค่ะชื่อว่า The Reason I Wake Up Today ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เดือนหน้าค่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับมาชมได้มาชมได้รถหนึ่งกาแฟมาแล้วครับคือผมติดกาแฟนะครับเหมือนกันเลยค่ะมีกาแฟมือจะสั่นเนี่ยก่อนดื่มต้องมือต้องสั่นนิดหน่อยคืออยากรู้แบ็กกราวนิดนึงครับของประตูตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ27ค่ะ27ค้นพบพาชั่นในเรื่องว่าอยากจะเป็นอาร์ติสต์มาตั้งแต่ต้นนานหรือยังครับคือจริงๆหนูเป็นสถาปนิกแต่ว่าสิ่งที่ทำแบบให้มันเกิดเอ็กซิบิชันขึ้นมาเนี้ยมันคือมาจากสเกตช์บุ๊กเราอยากจดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันนะคะก็คือแบบ the reason I wake up today เนี่ยแหละว่าวันนี้เราตื่นมาเพราะว่าอะไรแล้วเรารู้สึกแบบไหนแต่ว่าตุ่มหมาเป็นคนที่เขียนไม่เก่งก็เลยเลือกที่จะแบบเหมือนวาดรูปเพื่อแบบ express แบบความรู้สึกความเหตุผลเหล่านั้นออกมาค่ะโอเคทุกวันนี้ยังทำเรื่องเกี่ยวกับ architecture ยังทำอยู่ค่ะอ๋อก็แปลว่าอันนี้คือ hobby on the side เป็น hobby ใช่อันนี้คือเรียกว่าอะไรนะครับ sketch paint หรือว่า sketch ด้วย paint ด้วยตอนนี้กำลังแบบเหมือน explore แบบหลายๆเทคนิคอยู่อะค่ะยังไม่ได้มีแบบเทคนิคไหนที่แบบใช้เป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนแบบบางทีความรู้สึกนี้มันอาจจะแบบ express ด้วยวิธีนี้ความรู้สึกนี้ express ด้วยอีกเทคนิคนึงน่าจะเหมาะกว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันก่อนที่วาดแต่ละรูปครับแรงบันดาลใจของแต่ละรูปมาจากไหนครับความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกของวันนั้นหรือความรู้สึกของวันนั้นใช่แล้วอยากรู้ว่าพอวาดเสร็จแล้วอ่ะความรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นเหมือนเราได้แบบเล่าเรื่องระบายมันออกมามากกว่าค่ะแทบเป็นหนึ่งที่ตุ้มชอบทำก็คือตุ้มจะชอบกลับมานั่งเปิดดูว่าเคยวาดอะไรไปแล้วหรือว่าแบบเอ้ยเราเคยรู้สึกแบบนี้แล้วเราแบบก้าวผ่านมันมาได้ยังไงประมาณนี้ค่ะแล้วว่าแรงบันดาลใจอะไรครับถึงแบบอยากจะเอาเดอะรี่ของตัวเองมาโชว์เคสวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์เรื่องนี้ให้คนอื่นแบบได้รู้อะเผื่อมันจะได้เป็น reason ให้คนอื่นอยากตื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองเราก็ค้นหาอยู่แล้วเราก็คิดว่าอาจจะมีบางคนที่กำลังค้นหาอยู่เหมือนกันแล้วถ้ามาดู exhibition เรามันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยให้เขาได้แบบอยากตื่นขึ้นมาหรือว่าค้นหาคำตอบเหล่านั้นเจอจริงๆฟังดูเหมือนอาจจะมี mental health issue อันดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือไม่ happy หรือไม่อยากตื่นมาจากไหนครับจริงๆจะเรียกว่าเป็น depressed ก็ได้ค่ะอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตถึงทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นครับมันน่าจะสะสมมาจากหลายเรื่องด้วยค่ะทั้งเรื่องงานสถานการณ์ต่างๆพอมันสะสมมามันก็แบบบูมแบบเหมือนระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอทริกเกอร์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีค่าทริกเกอร์นั้นคืออะไรครับทริกเกอร์นั้นคืออะไรครับเหมือนตุ้มแอบรู้สึกว่างานที่ตุ้มทำอยู่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ใครเท่าไหร่อ๋อตุ้มอาจจะลืมบอกไปตอนแรกคือตุ้มเป็น landscape architect ค่ะlandscape เป็น landscape ก็จะคือค่อนข้างดีลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นที่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย landscape architect อ่ะคือมันสามารถ contribute ได้แบบมากกว่าที่จะทำงานแค่รีสอร์ทคอนโดหรือว่าพวกห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีก็เลยเดาตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่มันทำได้มากกว่านี้งานที่เป็นแบบ public อย่างสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีก็สังเกตมันก็จะไม่ค่อยมีจริงๆใช่ไม่มีจริงมันก็เลยจะไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้ landscape architect ได้ทำงานขนาดนั้นตูมก็เลยคิดว่าเราสามารถทำได้มากกว่านี้เราสามารถให้คุณค่ากับตัวเองให้คุณค่ากับงานได้มากกว่านี้ก็เลยมีความรู้สึกดาวคือต้องบอกว่าCK ไม่เคยพูดเรื่องนี้หน้ากล้องหรืออะไรนะครับแต่ว่า I also suffer with depression แล้วผมก็หาหมอเหมือนกันทานยาเหมือนกัน so I understand จริงๆมันค่อนข้างทริกกี้แหละเพราะว่าพอบอกคนอื่นคนก็เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมจริงๆงานของคุณมีรุ่นนั้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็พยายามพูดเรื่องบวกแต่ว่าช่วงเวลานั้นอะสิ่งที่ช่วยCKมากๆอะคือไอพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตไอ้อยู่เพื่ออะไร
ป้าหมายของชีวิตของไอคืออะไรก็เลยทำคือตอนนี้ลงถึงบริษัท Fastwork ทำอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ไม่ได้ทำเพื่อขายของไม่ได้ทำเพื่อเงินนะครับแต่ทำเพื่อจริงๆอยากจะช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าสามารถช่วยอะไรนิดนึงก็พอแล้วคือมันถือเป็นเป้าหมายก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในประจำวันของไออ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตลอดสิ่งที่ยูวาดออกมาไอว่ายิ่งทำให้สตอรี่เนี่ยน่าสนใจมากซีอยากจะคุยมากขึ้นเกี่ยวกับเพนติ้งเพราะว่าอยากจะได้อยากรู้ว่าเบื้องหลังของแต่ละเพนติ้งอ่ะไอว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากเลยแนะนำแต่ละอันได้ไหมครับได้ค่ะจริงๆ3รูปเนี้ยเป็นเซตแบบ okay. หมายถึงว่ามันเป็นการเล่าเรื่องเดียวกันว่าบางวันเราตื่นมาแบบแบล็งเลยว่าตื่นมาทำไมแต่ในขณะที่บางวันเราอาจจะนอนไม่หลับด้วยซ้ำแล้วก็แบบสตักอยู่กับเรื่องต่างๆนานาในหัวเรื่องเครียดที่เราไม่สามารถแบบหลุดมันออกจากลูปนี้ได้ค่ะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีใครช่วยเราได้ดีที่สุดมากกว่าตัวเราเองตุ้มเป็นคนชอบคิดมากแล้วก็ชอบคอลเลกเรื่องเล็กๆเรื่องน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนมันกลายมาเป็นเหมือนแบบก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆจนทำให้แบบวันหนึ่งเราไม่สามารถเด็ดขาดได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตุ้มรู้สึกคือซีเคว่าการที่เราคิดมากอ่ะคุณมาตุ้มอาจจะคิดมากให้คนอื่นมากเกินไปแล้วลืมคิดให้ตัวเองอันดับหนึ่งคือคิดว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีที่ทำอย่างนั้นหรือเปล่าเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่ไอผิดนัดเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่ไอไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปอ่ะคือแล้วตัวเองล่ะตัวเองแม่งรู้สึกยังไงช่วงเวลานั้นอ่ะไอเอาตัวเองเฟิร์สอ่ะไอไม่ได้เอาคนอื่นเฟิร์สคิดเยอะเนี่ยคือคิดเยอะให้ตัวเองหรือคิดเยอะให้คนอื่นต่างๆอ่ะใช่ไหมครับรูปนี้เป็นรูปที่หนึ่งในรูปที่ชอบที่สุดเลยนะคะคือภาพเนี้ยเป็นคอมมิชชั่นเวิร์กแต่ว่าโจทย์เขาก็คือวาดอะไรก็ได้แล้วตุ้มก็เลยแบบอยากจะให้ภาพเนี้ยมันเป็นแบบรีเซนต์ในการเวกอัพของคนทุกคนเหมือนกันของแบบเจ้าของผลงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยจึงใช้เวลานานมากในการวาดรูปนี้ให้เสร็จอ่ะเพราะว่าแต่ละดอกหรือว่าแต่ละสีอ่ะมันคือแทนความรู้สึกในแต่ละวันบางวันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วถ้าไม่ดีก็จะไม่วาดถ้าไม่ดีก็จะไม่วาดเพราะว่าไม่อยากแคปเจอร์เอเนอร์จีนั้นอ่ะลงไปในภาพใช้เวลานานไหมครับอันนี้อันนี้เกือบปีค่ะไม่แต่ความไอ้ว่าเห็นว่าความตั้งใจคือสุดยอดมากไอ้ว่าคนเห็นศิลปะอาจจะเห็นแค่ภายนอกเนาะแต่จริงๆแบบถ้าคนได้รู้สตอรี่ว่าแคนวาสนี้โดนแตะคือวันที่ช่วงเวลาที่ไอ้รู้สึกมีความสุขไอ้ว่าอันนั้นอ่ะมันโคตรน่าสนใจแล้วอันนั้นสุดยอดมากอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าจะเศร้านะครับใช่ภาษาอังกฤษคือ it's like I'm stuck in a loop if I do nothing yeah. แล้วทำไมมีอันหนึ่งที่เป็นสเก็ตเฉยๆแล้วไม่ได้แบบใส่มาร์คเกอร์เข้าไปเรารู้สึกเหมือนเราค่อยๆหายไปอ่ะถ้าวันนั้นเราไม่ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันค่อยๆแบบ disappearing จริงๆไอความรู้สึกเนี้ย I can relate to a lot นะเพราะว่า CK เคยทำงานที่นิวยอร์กมา4ปีแล้วงานนี้เป็นทุกคนที่อยากได้ใช่ไหมครับแล้วไอได้แต่เขาใช้เหมือนท่าเลยนะเขาใช้ไอเหมือนแบบถึง4-5ทุกวันไอ้ไม่ชอบทำงานอยู่แล้วไม่เคยชอบทำงานแล้วหรอกไอ้ชอบแพชชั่นไหนคือไปยิมไอ้ถามบอสว่าขอไปยิมได้ไหมเขาบอกว่าไม่งานต้องเสร็จแต่จริงๆไม่มีงานนะเขาแค่บอกว่าอยู่สแตนด์บายแล้วกันแต่ให้ไอ้สแตนด์บายตีสี่ทุกวันเพื่อให้กับพร้อมเขาและก็เลยค้นพบว่าเขาไม่ต้องการอะไรหรอกถ้าวันนี้ไอ้ตายพรุ่งนี้เขามีคนมาทดแทนไอ้ก็แปลว่าจริงๆไอ้ไม่มีค่าเลยในสายตาขององค์กรไอ้ไม่มีค่าเลยก็เลย can relate ครับชอบครับใช่ไหมเราคอนเนคกันละ อันนี้ก็ตรงตามรูปเลยค่ะว่าบางวันเราอยากตื่นบางวันเราไม่อยากตื่นที่ตุ้มเลือกรูปนี้มาไว้อ่ะเพราะว่าตุ้มอยากให้กำลังใจมากกว่าว่ามันไม่ใช่ตลอดไปอ่ะที่เราจะไม่อยากตื่นอ่ะ okay. แล้วมันก็ไม่ใช่ตลอดไปด้วยที่เราจะรู้สึกดาวอ่ะเราจะมีวันหาภาพเราจะมีวันหาภาพสองเจอเสมอโอเคสุดยอดสุดยอดจะมีตรงนี้นิดนึงอ๋อโอเคคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องดูรูปเป็นซีเควนซ์อะค่ะคือเหมือนอยากให้ดูรูปไหนก็ได้แล้วก็บางรูปก็จะมีแคปชั่นเล็กๆข้างล่างบางรูปอาจจะไม่มีเพราะว่าไม่อยากไปแบบคอนโทรลความคิดของคนที่มาชมขนาดนั้นครับก็จะมีรูปนี้ที่เริ่มตัดสินใจที่จะแบบ
positive มากขึ้น positive มากขึ้นเริ่มขยายความรู้สึกจากใน sketchbook อะค่ะออกมาเป็นแบบ canvas ใน sketchbook บางทีแบบมันแค่เนี้ยแต่ว่าความรู้สึกเรามันแบบแค่เนี้ยอย่างเงี้ยเลยเพิ่ม space ในการวาดค่ะอันนี้อ๋อเป็น photographer ด้วยก็อันนี้เป็นแบบ memory ที่แบบ capture ไว้ตอนที่ตัวเองไปอะค่ะอาร์ตเวิร์คของประตูแล้วเป็นแบบ such an inspiration มากๆสำหรับหลายๆคนที่อาจจะ struggle เรื่อง depression อยู่ struggle เรื่องเกี่ยวกับไม่รู้เขาวันนี้เขาตื่นนอนทำไมแล้วเห็น diary เห็น progress ของคุณประตูเองดูรูปภาพใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ CK อยากจะให้คุณประตูรู้คือครับการที่คุณประตูทำอย่างเงี้ยมันช่วยคนได้เยอะมากแล้วการที่คุณประตูมีอะไรแบบสร้าง inspiration อย่างเงี้ยคุณประตูเป็นหนึ่งสำคัญในสังคมแล้ววันนี้ผลประตูมองว่าไม่ว่าเราถ่ายคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่มองว่าเมสเซจเนี่ยมันจะทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเริ่มหาเอาท์เลทของตัวเองถึงเขาไม่แฮปปี้ไม่อะไรเขียนก็ได้วาดก็ได้บางคนเต้นบางคนอะไรก็แล้วแต่หาเอ็กซ์เพรสชันของตัวเองให้เจอผมเชื่อมากนะว่าจริงๆความสุขของคนที่แท้จริงจากใจนะครับนี่คือจากใจมีกล้องไม่มีกล้องก็แล้วแต่ก็พูดตามเดิมนะครับจริงๆการให้แบบ 100% เลยลึกๆข้างในมนุษย์เราอะเราได้ความสุขในการให้ซีคิดว่าสิ่งนั้นดีมากแล้วก็อยากจะขอบคุณมาตูมที่อุตส่าห์แชร์ all the stuff and share story ของตัวเองเพราะไอ้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟออกมายินดีค่ะใช่ครับขอบคุณขอบคุณมาก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 